ตอนนี้นะคะราคาข้าวสารเหนียวที่ขายตามร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองหนองคายก็พบว่ามีราคาสูงขึ้นล่าสุดวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ44บาทส่วนราคาข้าวเจ้าไม่ได้มีราคาสูงขึ้นนะคะแล้วก็ราคาข้าวเจ้ามะลิเก่ายังขายอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นเจ้าของร้านขายข้าวเองก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยข้าวสารเหนียวในภาคอีสานขาดตลาดต้องไปนำข้าวมาจากพื้นที่ภาคเหนือมาขายทำให้ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งข้าวสารเหนียวเนี่ยมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ35บาทเท่านั้นจากการที่ข้าวสารเหนียวนั้นมีราคาสูงก็เนื่องมาจากในเรื่องของภัยแล้งด้วยค่ะแพงขึ้นค่ะข้าวเหนียวนะแพงขึ้นหลายมันบ่มีข้าวบ้านเท่านะหลายสักเลยครับขึ้นกับประมาณ 2,000 กว่าบาทสอบหนึ่งขึ้นหลายเท่าครึ่งต่อครึ่งเลยล่ะค่ะเท่าตัวเลยล่ะค่ะแพงขึ้นเพราะว่ามันแรงค่ะฝนมาตกมันมาตกก่อนละลาจ้าเอามาจากทั้งเชียงใหม่ลำปางค่ะเดี๋ยววันเท่านี้เดี๋ยววันเท่าพอมีค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าพฤติกรรมคนซื้อเขานี่ก็เปลี่ยนไปยังไงเนี่ยกะคนซื้อเขาค่ะซื้อหมื่นก็ลดลงครึ่งหมื่นซื้อ20,000ก็ลดลงหมื่นหนึ่งจังซี่ล่ะค่ะในสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะคะทางด้านกรมศุลกากรก็เข้าไปตรวจสอบการลักลอบนำข้าวเปลือกจากฝั่งประเทศกัมพูชาที่เอามาซุกซ่อนไว้ในบ้านเลขที่215หมู่12ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะมีนายวัชรินทร์มะลิซ้อนอายุ28ปีเป็นเจ้าของบ้านซึ่งจากการตรวจค้นเนี่ยก็พบว่ามีข้าวเปลือกบรรจุอยู่ในกระสอบน้ำหนักประมาณ12ตันเจ้าหน้าที่จึงขอเอกสารการครอบครองข้าวเปลือกทั้งหมดแต่ว่านายวัชรินทร์เนี่ยไม่สามารถนำมาแสดงให้ดูได้แล้วก็ยังสารภาพว่าซื้อมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาในราคาถูกโดยจะนำไปขายแค่พ่อค้าที่รับซื้อข้าวในพื้นที่ภาคอีสานจากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ทำการจับกุมนายวัชรินทร์พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ตาพระยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในทันทีค่ะทางด้านของนายออนอุ่นทวีทรัพย์นายด่านศุลกากรอรัญญประเทศก็บอกว่าในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาด่านศุลกากรอรัญญประเทศก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจับกุมการลักลอบข้าวเปลือกและข้าวสารจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยด้านจังหวัดสระแก้วได้ตัวผู้ต้องหาในจำนวน2คนด้วยกันข้าวเปลือกจำนวน12ตันแล้วก็ข้าวสารเหนียวจำนวน30ตันแล้วก็จะทำการตรวจสกัดการลักลอบนำเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวดค่ะมีข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวสารข้าวสารก็มีข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้าเป็นเคสสุดท้ายนี่ไปผู้ต้องหาครับได้การรับซื้อ